เวลาเราไปที่ต่างๆเนี่ยจะมีภาพของนะฮะการประกวดของเด็กประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายเยอะแยะเลยนะและตรงนี้ก็เป็นที่แห่งหนึ่งนะครับในการโชว์เกี่ยวกับเรื่องโอลิมปิกนี่คือการคัดเลือกของการได้รับรางวัลที่1ของเด็กประถมเกี่ยวกับเรื่องพาราลิมปิกสังเกตครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยฮะจะมีการโชว์งานภาพงานอะไรต่างๆนะตรงนี้ก็เป็นที่หนึ่งในการโชว์การเขียนภาพของเด็กเกี่ยวกับเรื่องโอลิมปิกเราจะเห็นครับว่าเมื่อเด็กมีการโชว์ได้รับรางวัลเนี่ยเด็กก็จะมีความพยายามมากขึ้นมีแรงบันดาลใจเมื่อเด็กโตขึ้นเด็กก็อยากจะมีการลงมือทำมากขึ้นขยันมากขึ้นแล้วก็ได้ผลลัพธ์มากขึ้นครับและอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือการที่เขามีคอนเซปต์ให้เขียนเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในครั้งนี้มีการเขียนเกี่ยวกับเรื่องโอลิมปิกก็จะคิดทำให้เด็กคิดถึงโอลิมปิกหมายถึงอะไรกันแน่โอลิมปิกคืออะไรเด็กก็จะรู้จักโอลิมปิกมากขึ้นเด็กก็จะเข้าใจโอลิมปิกมากขึ้นในกรณีนี้เด็กเขียนว่าทำให้โลกมีความตื่นเต้นและความฝันแรงบันดาลใจเด็กก็นั่งคิดต่อโอลิมปิกคืออะไรโอลิมปิกมันมีประโยชน์ต่อเรายังไงคิดต่อทำให้เด็กเนี่ยตระหนักรู้และรู้ลึกซึ้งมากขึ้นแอบแฝงถึงความรู้อย่างเต็มๆเลยครับ